วันนี้ท่องเที่ยวเก๋ไก๋ค่ะจะพาไปดูไก่เบตงจังหวัดยะลาปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อคู่เมืองเบตงมาช้านานนะคะนอกเหนือจากอาหารแล้วไก่เบตงยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองเบตงแห่งนี้อีกด้วยค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะตั้งใจมาจากกรุงเทพบอกตรงว่าอร่อยมากๆอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆ เนี่ยทุกคนที่มาที่เนี่ยพูดกันเสียงเดียวเลยวันนี้ถ้าเผื่อไม่ได้มาทานก็คงผิดหวังยังไม่อยากกลับไปไก่เบตงเนี่ยเป็นมรดกวัฒนธรรมของที่นี่เลยต้องเลี้ยงแบบธรรมชาติต้องเลี้ยงแบบปล่อยให้เขาหากินเองซึ่งจะทำให้ไก่เนี่ยมีหนังที่กรอบบางแล้วก็เนื้อนุ่มมีรสชาติที่ดีกว่าไก่สายพันธุ์อื่นไก่เบตงที่ผมเลี้ยงเองตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่เบตงเราก็มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมจากราคายางที่ตกต่ำเพื่อเป็นรายได้เสริมต่อครอบครัวครับเมนูที่ลูกค้าเขาชอบมากก็คือไก่สับเบตงต้มแล้วก็ราดด้วยน้ำซีอิ๊วก็เป็นเมนูที่ต้องไม่พลาดครับลักษณะพิเศษของไก่เบตงนะคะเนื้อจะนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็เนื้อจะออกสีเหลืองแล้วจะไม่มีไขมันหนังกรุบกรอบรสชาตินุ่มนะคะหนังเนี่ยบางแล้วก็มันไม่มีมันนะอ้วนอยู่แล้วก็ไม่กลัวเบตงก็เป็นแหล่งที่คนอยากจะมาเที่ยวว่ามีสิ่งดีๆหลายอย่างและสำคัญก็อาหารก็อร่อยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งเมืองไทยและต่างประเทศถ้ามาเบตงก็อยากให้กินไก่เบตงแท้สักหนึ่งมื้อที่เบตงนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเบตงเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เหตุการณ์น้อยมากก็รับประกันได้เลยว่ามาเบตงแล้วไม่ผิดหวังกันเถอะ